ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ตลาดมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นทุกปีดังนั้นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาจึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมเริ่มปลูกได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมการเลือกพื้นที่ควรปลูกในพื้นที่เขตชลประทานหรือพื้นที่สามารถให้น้ำได้ตลอดระยะเวลาการปลูกดินที่เหมาะสมควรเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ระบายน้ำได้ดีเช่นดินร่วนดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนทรายควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต่ำและน้ำท่วมขังพื้นที่ดินเหนียวจัดและดินควรมีค่าความเป็นกรดด่าง pH มากกว่า 5.5การเตรียมดินหลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วไถดะกลบตอสังด้วยผานเจ็ดตากดินไว้ 5-7 วันเพื่อกำจัดวัชพืชและแมลงที่อยู่ในดินจากนั้นไถย่อยดินด้วยโรตารี่ปั่นดินข้อดีของการย่อยดินทำให้หน้าดินเก็บความชื้นได้นานขึ้นหากแปลงนาที่มีขนาดใหญ่และเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวเกษตรกรควรทำร่องระบายน้ำทุกๆระยะห่าง4เมตรตามแนวการปลูกและทำร่องน้ำในแนวตั้งฉากกับแนวร่องแปลงหลักเพื่อให้สะดวกต่อการส่งน้ำเข้าและระบายน้ำออกจากแปลงการเตรียมพันธุ์ควรใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมเดียวเช่นแปซิฟิก339แกนเล็กเมล็ดลึกฝักใหญ่ทรงกระบอกสีส้มเข้มสีสดให้ผลผลิตสูง Pacific 999 Super ผลผลิตสูงเมล็ดติดสุดจนถึงปลายฝักหักง่ายเก็บแห้งได้ Pacific 777เมล็ดสีส้มเข้มฝักสม่ำเสมอให้ผลผลิตสูง Pacific 139อายุเก็บเกี่ยวสั้น105วันฝักใหญ่ให้ผลผลิตสูงสีได้น้ำหนักดีการปลูกควรปลูกในขณะที่ดินมีความชื้นไม่แฉะเกินไปหากเป็นช่วงหน้าแล้งหลังจากไถเตรียมดินแล้วให้ปล่อยน้ำเข้าแปลงแล้วปล่อยให้ดินหมาดแล้วค่อยลงมือปลูกระยะปลูกที่เหมาะสมคือระยะระหว่างแถว70ถึง75เซนติเมตรระหว่างหลุม20เซนติเมตรจำนวน1เมล็ดต่อหลุมอัตราเมล็ดพันธุ์ 2.5 ถึง3กิโลกรัมต่อไร่การใส่ปุ๋ยครั้งที่1การใส่ปุ๋ยรองพื้นควรใส่รองก้นหลุมแล้วกลบพร้อมปลูกโดยใช้ปุ๋ยสูตร15 15 15 16 16 8ในอัตราส่วน25กิโลกรัมต่อไร่และควรฉีดสารเคมีคุมวัชพืชหลังจากปลูกเสร็จจากนั้นควรปลูกซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน7วันครั้งที่2เมื่อข้าวโพดอายุ25ถึง30วันหลังปลูกใส่ปุ๋ยแต่งหน้าใช้ปุ๋ยสูตร4600ยูเรียอัตรา25กิโลกรัมต่อไร่พร้อมกับการทำรุ่นปูนโคลนและให้น้ำตามร่องสิ่งสำคัญการใส่ปุ๋ยทุกครั้งดินจะต้องมีความชื้นเสมอการดูแลรักษาและการให้น้ำการให้น้ำครั้งแรกควรให้เมื่อข้าวโพดอายุ3สัปดาห์หลังจากใส่ปุ๋ยและการให้น้ำครั้งต่อไปให้สังเกตจากความชื้นของผิวดินหรือทุก10ถึง14วันขึ้นอยู่กับความชื้นของดินหรือสังเกตอาการเหี่ยวชั่วคราวของใบข้าวโพดในช่วงเวลาบ่ายแสดงว่าควรให้น้ำวิธีการเก็บเกี่ยวใช้ได้ทั้งแรงงานคนและใช้เครื่องจักรเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงควรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมเดียวเท่านั้น